พอโทรศัพท์ปุ๊บคือแบบมันลมเขาที่จะมาดูใช่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 ที่เจสซี่สเกตชาแนลและวันนี้นะคะเป็นทริปที่พิเศษมากๆเลยเราไปก็ตื่นเต้นมากๆด้วยเพราะว่าเป็นครั้งแรกนะคะที่เราจะรวมตัวแก๊งนางฟ้าหรือว่าบ้านนางฟ้านะคะที่ช่องเจสซี่สเกตบ้านนางฟ้านะคะก็จะมีคุณแม่ซีโน่พี่ลูกเกดแล้วก็พี่เควสแล้วก็ป๋องเต้เองนะคะของพวกเรานะคะแล้วก็วางที่ทางไลน์นะคะที่เพื่อนๆ เนี่ยได้ลงคำถามมาเยอะมากมายเลยและวันนี้นะคะเราได้เรียบเรียงเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือพี่ออมนั่นเองขอเสียงพี่ออมหน่อยสวัสดีพี่ออมนะคะเขาก็เจอแบบเขินๆนิดๆเนาะแต่ว่าเขาเป็นสมาชิกบ้านนางฟ้าเหมือนกันนะคะที่ดูแลพวกเรา4คนนะคะวันนี้พี่ออมก็จะมาโยนคำถามให้พวกเราก็คือเราจะเริ่มต้นในการถามคำถาม Q&A นะคะโดยพาร์ทที่2เนี่ยก็จะเป็นการถามคำถามลึกเข้ามาอีกเรื่องหลังที่คนไม่รู้ว่าตกลงใครทำอะไรที่สุดอย่างเช่นโดดเด่นที่สุดเรียบร้อยที่สุดหรือว่าดุที่สุดอะไรแบบนี้แม่แล้วก็จะจบด้วยการที่คนนึงเนี่ยจะต้องใส่หูฟังแล้วเราก็จะพูดถึงสิ่งที่เราประทับใจกันนะคะตอบคำถามนางงามไฟนอลเลยอ่ะงั้นคุณแม่น่าจะตอบได้ดีนะคะอ่ะโอเคงั้นเราไม่รอช้านะคะพี่ยอมคำถามมาได้เลยค่ะพี่ยอมข้อหนึ่งนะคะทำไมถึงรอตัวเป็นบ้านนางฟ้าคะรอคุณสำหรับคำถามสวยแล้วหรอพี่เควสนะนั่งเป็นซิงคุณแม่ค่ะสวยกว่าโอเคเข้าคำถามตอบเลยค่ะคือคำถามนี้ถือว่าเป็นคำถามที่หลายๆคนถามมาเยอะมากๆเลยจริงๆแล้วอ่ะไม่ว่ายังไงคือมันเป็นเพราะรายการ MasterChef แน่นอนที่ทำให้เราได้แบบมารวมตัวกันแต่ว่าเริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่มันค่อยๆมาทีละนิดอ่ะคืออย่างที่บอกว่าคืออย่างของคุณแม่เองคุณแม่จะเจอพี่ลูกเกดก่อนตอนรอบร้อยคนเนาะใช่ใช่เราก็บอกว่าจับมือกันสามคนท้ายอะไรอย่างเงี้ยได้เข้ารอบใช่ไหมเสร็จแล้วปุ๊บมาถึงปุ๊บพอมาในรายการปุ๊บก็เจอแบบเจอเป้ไงก็แบบเฮ้ยเด็กคนนี้ใครอ่ะโอ้สวยจังเลยอ่ะแล้วก็แบบคนนี้มันเก่งๆพอแชมพูหรือเปล่าพอแชมพูหรือเปล่าแต่ว่าพี่เควสที่พีคกว่าเนาะพี่เควสนี่คือแบบว่าพอเรารู้ว่าเราเข้ารอบ30คนสุดท้ายอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีไลน์กลุ่มใช่ไหมเราก็แบบเฮ้ยเด็กคนนี้ใครอ่ะโหน่ารักมากเลยว่าโอ้ยเป็นที่เนี่ยคนนี้สุขใจคุณแม่มากอะไรเงี้ยก็แบบเราก็แข่งขันกันมาเรื่อยๆอะไรเงี้ยก็ค่อยๆฟอร์มตัวมาเหมือนมันค่อยๆมาเกาะกลุ่มนั่งด้วยกันเหมือนคุยแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยโอเคอยู่ใกล้กันตลอดเพราะว่ากินตลอดทั้งวันเออก็จะแบบมานั่งกินด้วยกันแล้วก็นั่งคุยด้วยกันและที่สำคัญไม่ว่าคือเหมือนอยู่ๆมันก็แบบมีไลน์กลุ่มด้วยกันใช่ไลน์กลุ่มนางฟ้ามีตอนไหนนะคือมันมีตั้งแต่แรกๆเลยอ่ะเหมือนถ้าคนดูอยากรู้อ่ะคือต้องไล่จาก EP ที่ดู MasterChef Thailand Season 3ถ้า EP แรกก็คือเป้ก็จะเริ่มมีความสัมพันธ์กับแม่แล้วเหมือนเราให้เรากำลังใจกันเนาะอย่างที่แม่พูดพอมา EP 2คือแบบ2 EP 2ทุเรียนทุเรียน EP 3คือทีม challenge อุ๊ยทีม challenge ใช่เพราะว่าเราไปท่าเรือบ้านน้ำนนท์ด้วยกันจำได้เพราะว่าอยู่ทีมเดียวกันหมดใช่ไหมที่แม่หุ่นข้าวไหมเนี่ยคะใช่แล้วรู้ออกแล้วมันตลกมากคือพวกเราก็เพิ่งจะรู้ว่าเรามาสนิทกันเพราะ EP นั้นเพราะฉะนั้นคำตอบก็คือทีมชาเลนจ์จากท่าน้ำนนท์ท่าน้ำนนท์ค่ะ EP 3ของ MasterChef Season 3ใช่ใช่คำถามที่2นะคะทุกคนเจอกันได้ยังไงอันนี้จะพิเศษนิดนึงซึ่งหลายๆคนไม่รู้เพราะว่าจริงๆเป้กับคุณแม่จีโน่กับพี่ลูกเกดเราเจอกันจากผ่านรายการ MasterChef ใช่ไหมแต่ว่าจริงๆเป้กับพี่เควสรู้จักกันมาก่อนแต่ว่าเราไม่ได้สนิทกันเราเป็นเพื่อนที่โรงเรียนที่เคยแบบโรงเรียนทำอาหารเดียวกันแต่ว่าเราอยู่คนละคอร์สแต่ว่าเรามีเพื่อนที่อยู่ตรงกลางก็คือเหมือนรู้จักกันเป็นเพื่อนคลาสเมทแต่ว่าไม่ได้คุยกันอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเป็นเพื่อนทางโซเชียลมีเดียเสร็จแล้วพอมาเจอที่รายการก็เลยแบบคนนี้ดูคุ้นหน้ามากที่สุดงั้นเราเกาะคนนี้ละกันเพราะตอนแรกๆเราก็ไม่รู้จักใครเข้าใจเลือกไว้มาเอ๊ะค่ะคุณคุณใครเลือกคนคำถามต่อไปนะคะทำไมถึงตั้งชื่อว่าบ้านนางฟ้า
เราต้องอธิบายชื่อเต็มก่อนเพราะตอนนั้นคือเราตั้งกลุ่มไลน์ด้วยกัน4คนเนาะเพราะเราก็แบบส่งความห่วงใยด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยเคมีมันตรงกันก็เลยแบบว่าตั้งชื่อว่าแบบนางฟ้ากับเจ้าชายอะไรอย่างเงี้ยค่ะเจ้าชายหมายถึงพี่เคยพี่เคสแล้วก็มีนางฟ้า3คนค่ะแต่ว่ากลับกลายเป็นว่าทุกคนคิดว่าเป็นชื่อบ้านนางฟ้าพี่เคยก็ถูกเข้าใจผิดว่าเป็นนางฟ้าแต่จริงๆชื่อเต็มของบ้านนางฟ้าเราคือบ้านนางฟ้าและเจ้าชายคำถามต่อไปนะคะทำไมถึงตัดสินใจมาแข่งแมสเตอร์เชฟคะของคุณแม่นี่คือพี่ก๊อฟค่ะพี่ก๊อฟซีซั่น2เป็นคนชวนเขาบอกว่าแบบคุณจิโน่เนี่ยรายการ MasterChef อ่ะคุณได้ดูป่ะบอกอ๋อได้ดูสนใจไหมอะไรอย่างเงี้ยแบบเขากำลังหาคนไปออดิชั่นอยู่บอกอุ๊ยก๊อฟฉันไม่ได้หรอกฉันทำเป็นแค่อาหารแบบบ้านๆแต่ว่าเราเป็นคนชอบทานเราเป็นคนทำงานโรงแรมแล้วก็แบบเราถ่ายรูปให้สื่อบ่อยอะไรเงี้ยเราก็จะจัดจงจัดจานเราจะรู้อาหารอะไรเงี้ยเราก็แบบอ่ะลองก็ได้ก็เลยแบบอ่ะลองส่งคลิปไปดูปรากฏเออได้ค่ะประมาณนั้นพี่ดูเอ็ดก็จริงๆก็ดูในรายการนะแล้วก็อยากรู้ว่าการได้เข้าไปอยู่ในรายการนี้มันจะรู้สึกกดดันมากแค่ไหนบวกกับเพื่อนเพื่อนก็บอกว่าเอ้ยลองดูก่อนพอไปสมัครแล้วก็ได้เลยพี่เฟสไม่รู้ว่าตัดสินใจไงแต่ว่าเห็นเพื่อนแข่งซีซั่นหนึ่งไปแล้วซีซั่นสองมันก็แข่งไปแล้วแล้วก็เห็นว่าเอาไงดีวะพรุ่งนี้เขารับสมัครwalk-in วันสุดท้ายแล้วจะยังไงดีก็เลยแบบตัดสินใจคืนนั้นแหละ walk-in ตัดสินใจคืนนั้นว่าลองดูก็ได้ได้ไม่ได้ไม่เป็นไรคุณล่ะขอให้ได้ลองก่อนคือสำหรับเป้แล้วอ่ะคือเป้เรียนด้านการโรงแรมมาเสร็จแล้วก็มาถึงด้านอาหารแล้วเป้รู้สึกว่าหลังจากได้ดูรายการด้วยอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกอินนิดนึงอย่างเงี้ยแล้วเราก็เฮ้ยแบบไหนๆว่าเราแบบไปเรียนทำอาหารมาแล้วมันอาจจะเป็นโอกาสที่ดีที่เราได้พิสูจน์ให้กับป้าป๊ามาม่าเห็นว่าเอ้ยที่เขาลงทุนในตัวเราอ่ะจริงๆมันได้ผลนะก็อยากจะโชว์ฝีมือผ่านทางทีวีให้ป้ามาได้ดูนั่นคือเหตุผลหลักคำถามต่อไปนะคะถ้าเลือกเมนูอาหารคาวหรือหวานให้แฟนคลับทานจะเลือกเมนูอะไรต้องเป็นของหวานอยู่แล้วพี่เกดก่อนเลยค่ะโอ้ก็อยากทำช็อกโกแลตลาวานะแล้วก็แบบทำไอศกรีมรสอร่อยๆแล้วก็มีผลไม้วางเยอะๆสวยๆค่ะคุณแม่คะคุณแม่อยากทำเมนูอะไรอยากทำเมนูอะไรเหรอคุณแม่ก็ทำเป็นตัวเองดีกว่าเนาะก็เอาเป็นอาหารแบบอาหารใต้อะไรอย่างงี้แล้วแบบแม่ทำอร่อยก็จะเป็นพวกแกงบ้างปลาทอดเครื่องอะไรอย่างเงี้ยขนมจีนแกงปูอะไรอย่างเงี้ยค่ะอารมณ์นั้นอารมณ์นั้นพี่เคยก็น่าจะเป็นแบบพาสต้าเอาพาสต้าเลือดคนหลายคนอยากชิมอยู่แล้วว่าแบบนี่มันจะรสชาติเป็นยังไงฝีมือพี่เคสจะอร่อยแค่ไหนจริงเคสทำอะไรก็ได้แหละพาสต้าเลือดราดขนมจีนแกงปูกินกับเค้กต่อไปของเป้ทำอะไรคะเป็นอะไรดีของเป้อยากจะทำเป็นเมนูที่ทำในรายการแล้วถูกชมอย่างเช่นบีฟเวลลิงตันนี่คือเป้รู้สึกว่าแบบกินแล้วเป็นดาวนางเป็นดาวใช่คือเป้รู้สึกว่ามันเป็นเมนูที่มาจากไอดอลของเป้แล้วเป้ทำได้ดีเป้ก็เลยรู้สึกว่าเป้อยากจะทำให้แฟนคลับกินถามต่อไปโจทย์ที่ยากที่สุดในรายการประทานทายที่สุดยังเยอะมากพี่เคสดีกว่าใช่นะเพราะเคสดูแบบเพราะว่าอะไรที่จดเยอะลงไปแบบวิ่งเล่นบ่อยมากคือของเรายากทุกอย่างโดนทุกจดยากบางอย่างโดนบ่อยมากตั้งแต่แบบเทสเนี่ยก็ความที่สุดจะโดนบ่อยท้าทายที่สุดนั่นน่าจะสเต็กนั่นแหละเนื้อเนี่ยไม่กินเนื้อแห้งไม่เคยได้ยินชื่อนี้มาก่อนกดในอินเทอร์เน็ตอะไรนะเบลเฮเลนเบลเฮเลนเดี๋ยวพูดแล้วครับพี่เกดอะไรยากที่สุดครับพี่เกดอุ้ยพาสต้าลูกหอยยากตรงไหนหอยนางสวยมากหอยสวยอ่ะเป็นคนที่เครียดอยู่ตรงนี้นะคะพี่ได้ยินโจทย์แล้วพี่อยากจะแบบอะไรน้องเฟิร์สอะไรพัสต้าลูกหอยอะไรงงมากแบบเวลาลูกสำหรับเป้เราเป้ว่าแบบคือมันท้าทายยากเลยค่ะมันท้าทายสุดแรงอ่ะแต่ว่าเป้รู้สึกว่าถ้าให้เป้ทำโดยที่เป้แบบกดดันอ่ะเป้รับได้แต่เป้ทำไม่ได้ถ้ามันจะกดดันแล้วก็กลัวอย่างกบอะแม่กบแม่ก็กลัวคือมันไม่ได้จัดการยากแต่ว่ามันท้าทายเราเพราะว่าเราจะต้องแบบใจเข้มแข็งพอที่จะแบบไปทำใจไปจับมันกบนี่คือกลัวสุดเพราะว่าคือแบบมันดูมันตายแล้วมันก็ดูเหมือนเป็นจ้องตาเราอยู่อะไรเงี้ยที่สำคัญคือเราก็ไม่เคยจับแล้วคือเราต้องจับมันจริงๆโอ้คือจะเป็นลมนั่นสำคัญคือเวลาเราจะจัดการกับมันใช่ป่ะคือเราก็กลัวมากเขาอ้าปิดพอโต้สับปุ๊บคือแบบอยู่เป็นลมค่ะวันนั้นจะเป็นลมจริงๆก็เลยแบบกูอันนั้นกูยากสุดคิดว่าส่วนไหนของตัวเองมีเสน่ห์มากที่สุดดูแป๊บ
เฮ้ยเราบอกของกันของกันและกันดีกว่าไหมถ้าเป็นแบบอย่างแม่อย่างเงี้ยของเพจคือส่วนไหนของเพจที่แบบเลิศที่สุดคือตาถ้าเห็นปุ๊บคือละลายตาสีฟ้าใสมากคือตอนสามีคุณแม่หนุ่มๆไปอย่างนี้เลยคือแบบพิชิตใจสาวมากอะปิ๊งปิ๊งสำหรับคุณแม่จีโน่คิดว่าส่วนไหนของคุณแม่จีโน่ในวัยวะใช่ไหมมือไงภายในเหรอมือแม่จีโน่เขาจะแบบอุ้ยอะไรอย่างเงี้ยไม่เป็นสาวอิตาลีมือเขาต้องไปก่อนมือไปก่อนไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นมือแม่ไปก่อนมองลงใช่พี่เกดเหรอฮะพี่เกดสวยที่ไหนเอาไหนพี่เกดสวยสุดพี่เกดยิ้มสวยเป็นนางงามยิ้มสวยใช่พยายามมารยาทน้อยบางอารมณ์ไม่ได้แบบว่าแม่พาตลอดนะคะเดี๋ยวทุกคนจะเข้าใจผิดว่าลูกเกดจะโกรธคนเป็นลูกเป้เหรอฮะเออนี่ให้เครสตอบเอออันไหนตรงไหนดีสุดของตรงเนี้ยหน้าผากกับจมูกอ่ะมันแบบหน้าผากไอ้ช่องตาหน้าดีอ่ะขนตาหน้าดีแบบเอามาดูแล้วมันน่ารักแบบหน้าแบบแปะเนี่ยตรงเนี้ยโอ้ก็ได้นะฮะก็เป็นโง่เฮงโง่เฮงพอดีเลยโง่เฮงคำถามต่อไปถ้าเปรียบทุกคนเป็นอาหารอยากเป็นอาหารอะไรเป็นอาหารเป้รู้สึกว่าเป้เป็นไวท์ช็อกโกแลตเพราะอะไรอ่ะคะเพราะว่าเขาขาวแล้วเขาก็หวานค่ะเขาขาวแล้วหวานดาร์กช็อกโกแลตเขาพูดอย่างนี้คือแล้วเราจะเหลืออะไรอ่ะฟังดูแล้วเอออ๋อลูกละเหมือนข้าวเหนียวหัวงอกเป็นอาหารอยุธยานะคะแกงเหงางอกข้าวเหนียวหัวงอกเออเนาะตามนั้นเลยค่ะอันนี้แล้วกันพี่ก็จะรู้สึกว่าตัวเองเหมือนเป็นสตรอเบอรี่ที่มีทั้งเปรี้ยวและหวานอยู่ในตัวว้าวแคบิวี่อันนี้ตอบดีหรอจีไม่ออกเลยอะว่าตัวเองจะเป็นอะไรดีเฮ้ยเป็นเบคอนได้ป่ะเป็นขาหมูสามชั้นสามชั้นเพราะว่าเบคอนมันแค่สามชั้นเพราะว่าเควสเป็นคนอบอุ่นมีชั้นไขมันเยอะกี่ชั้นไหนมันเป็นแผ่นหลายชั้นอยู่มันเกินสามวันคนอายุเท่าไหร่ส่วนสูงเท่าไหร่และน้ำหนักเท่าเป้อายุ25นะคะเกิดปี1994นะคะแล้วก็ส่วนสูง168ค่ะแล้วก็น้ำหนักก็ขึ้นลงๆก็ประมาณ45ค่ะค่ะส่วนลูกเกดนะคะก็อายุ37ปีก็เห็นอยู่ในรายการอยู่แล้วอันนี้ไม่ง่ายเนาะแต่ว่าน้ำหนักเนี่ยสิน้ำหนักเคยพีคสุดๆตอนอยู่ในรายการก็ประมาณ64-65ไม่มีคอเลยแต่ว่าตอนนี้ค่ะเหลืออยู่ประมาณ59-60ค่ะโอ้ยสลิมอัพสูงสูง169แต่ว่าบางที่ก็วัดได้170ลูกเป็นอายุ28ส่วนสูงบางที่ก็169อะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้แหละส่วนน้ำหนักก็เกือบจะเท่าเป้คูณ2คนโอเคไม่ได้ช่างใช่ไหมฮะก็ไม่กล้าช่างหรอกค่ะคือแต่ก่อนพี่เควสผอมมากแม่แบบต้องแปะรูปกิโลเขาเป๊ะป่ะเขาเป๊ะไหมมากไม่คือไม่กี่โลแต่น่าจะเยอะกว่านิดนึงนิดเดียวอ่ะแต่คือดูแบบผอมมากอ่ะมาที่แม่จิโน่สวัสดีค่ะจีโนล่าแฟกซ์แมนนะคะอายุ43ค่ะส่วนสูง176และน้ำหนัก73กิโลกรัมค่ะและค่ะอันนี้ก็สำหรับพาร์ทของ Q&A ของบ้านนางฟ้านะคะแก๊งนี้ใครแสบที่สุดใครชอบ